แต่แม่เขาก็เคยเล่าบอกว่าพ่อเองอ่ะเขารักเองมากนะแต่ทีนี้ละมันมีคำถามในใจแต่ถ้าพ่อรักเรามากขนาดนั้นนะทำไมไม่มาหาเรามั่งอ่ะอยากกอดเขาค่ะอยากกอดอยากถามเขาว่าพ่อทำไมต้องทิ้งไปอยากถามตรงนี้ภารกิจตามหาพ่อให้แม่ลำความพลัดพรากกว่า58ปีคำถามที่อยากจะถามพ่อทำไมต้องทิ้งลูกคนนี้ไปเธอจะมีโอกาสได้ถามหรือไม่ขึ้นอยู่กับเบาะแสและภารกิจที่กำลังดำเนินอยู่ณตอนนี้ครับตอนที่แล้วทีมงานอีเต้ยอีจันลงพื้นที่หมู่ที่10ตำบลธาตุอำเภอวานรนิวาสด้วยข้อมูลในมือคือสมบูรณ์สุนารักษ์คนเดียวในประเทศไทยผู้ใหญ่ทองดำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตำบลธาตุนำทางเราไปหาเป้าหมายคำตอบจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันครับผู้ใหญ่อยู่ใส่เนาะอยู่เฮือนพลางเฮือนนั่นเฮือนลาวพี่ไหนพ่อสมบูรณ์สุนารักษ์พี่นะครับอ๋อพ่อกลับมาหาผมก่อนได้ไหมผมไปหาพ่อสมบูรณ์ไม่ถูกอ่ะถ้าอยู่เฮือนผมนั่นบ่เลยมาหน้าสะล่าครับลงมาหน้าสะล่าเลยเลี้ยวใส่ลงมาครับสวัสดีครับแล้วไงครับนี่ก็ครับผมเนี่ยตามที่ปลัดแจ้งนะครับนายสมบูรณ์สุนารักษ์อ๋อแต่ยังบ่ฮู้ว่าแม่นพ่อเป็นอีดีบ่ฮู้จักคือกันนะครับอ๋อโอเคได้ครับผมตอนนี้ทีมงานอยู่หน้าบ้านของพ่อสมบูรณ์สุนารักษ์เรียบร้อยแล้วถึงปุ๊บอีเต้ยอีจันจึงเดินดิ่งเข้าไปสอบถามทันทีสวัสดีจ้าเปิดหน้ากันเข้ากล้องบอกสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่หน้าจิ๋วค่ะพูดแม่สวัสดีจ้าผู้ใดเนาะอันนี้ลูกสาวเพิ่นจ้านี่ลูกสาวเพิ่นเขาเว้าหน้ากันก่อนบ่ต้องตกใจอันนี้แม่ก็แค่นั่งก่อนจักมันหยังเป็นหยังเด้อเชิญนั่งครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่มาตามมาแล้วตรงนี้ก็ได้อันนี้คือมาเบิ่งกันบ่มาเที่ยนนะเพจอีจันอีเต้ยอีจันที่ดังๆนั่นบ่จ้ะแม่นดังปานใดเนาะดังแล้วหันหน้ามาแท้แต่เดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังก่อนว่าคือมีลูกสาวมีผู้หญิงอยู่คนนึงก่อนดีกว่าผู้หญิงอยู่คนนึงเค้าอายุ60ละตอนเนี้ยเค้าอยู่ที่นครปฐมแต่ว่าบ้านเกิดเค้าอ่ะไม่แน่ใจว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรคุยกันวันนั้นนะแต่ว่าอยู่แถวอีสานนี่แหละเขาร้องเรียนมาจะให้เต้ยอ่ะช่วยตามหาคุณพ่อที่พัดภาคให้เขาหน่อยแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อเขาว่าชื่อสมบูรณ์สุนารักษ์แล้วพอไปเช็คมาแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่คนเดียวในประเทศไทยสมบูรณ์สุนารักษ์มาโผล่ที่บ้านหลังนี้จ้ะนั่นแหละก็เลยลองมาถามเบิ่งก่อนว่าแม่นบ่แม่นหรือจังได๋แสดงว่าตอนนี้เจ้าโตเพิ่นอยู่มาแม่นซื่อๆเป็นว่าจ้ะอีหยังก่อนมีแต่เพจมาก่อนเฮามาเช็คเบิ่งก่อนว่าแม่นมีหรือหลังจากอธิบายการมาเยือนของทีมงานเราก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปสอบถามกับพ่อสมบูรณ์สุนารักษ์ด้วยตัวเองคุณพ่อคือพ่อของแม่ลำคนที่เราตามหาหรือไม่พ่อสวัสดีจ้าหนูมาจากเพจอีเต้ยอีจันนะนาทีนี้เราลุ้นสุดหัวใจ
ชายวัย70กว่าปีตรงหน้าจะเป็นพ่อของแม่ลำหรือไม่ซื้อล่ำเพิ่นอยู่จังหวัดใดกันบ้านใดตอนนี้เขาอยู่ที่นครปฐมแต่ว่าบ้านเกิดเขาอะอยู่ที่สกลนครอำเภอพนานิคมเขาบอกผมอย่างนี้นะบอกพบตอนนี้กับผมก็ไม่ใจซื้อล่ำอะไรนะพี่จ๊ะไม่รู้จักตาบ่รู้จักตาบ่พ่อเคยมีลูกสาวก่อนหน้านี้ไหมอ๋อมีครับผมเนี่ยเมียคนแรกอันนี้เมียคนแรกคนเดียวเลยครับไม่เคยมีเมียมานี่ก่อนหน้านี้เลยตาตาอายุเดียวนี่ตาอายุ71ปีจ้ะอย่าง72ทำให้ลูก71ถ้าเป็นลูกอ่ะมันถึงเป็นไปใช่แล้วครับเป้าหมายหนึ่งเดียวของเราถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งชีวิตของพ่อสมบูรณ์สุนรักษ์คนนี้มีแค่เมียเดียวและครองคู่กันยาวนานมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งหากย้อนกลับไป58ปีที่แล้วพ่อสมบูรณ์คนนี้จะอายุเพียงแค่10ขวบซึ่งวัยนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีลูกสาวผู้นั่นผู้นี่บ่มันมีผู้นึงอยู่บ้านวังหวานี่แม่ใหญ่หวาเล่นคู่กับแม่ใหญ่นี่บ้านนี้เราเลยมาเรียกแม่ใหญ่นี่ผู้อื่นนั่นแล้วพอเราเป็นไรจ้าจอดไว้แล้วบ่เราบ่ได้ไปไปเที่ยวไปหยังเราก็บ่ได้ไปคนเจ้าสู่เป็นบ่พอมั่นใจใช่ไหมไม่มีลูกที่ไหนอีกแล้วนะไม่ได้ไปไข่ทิ้งไว้ที่ไหนนะถ้าไข่ก็ต้องไข่ไว้ตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะพ่อสมัยหนุ่มๆเคยมีแฟนไหมที่แบบไม่เคยมีแฟนกันใช่ไหมก็มีนะมีเมียเดียวรักเดียวใจเดียวว่าเนาะยังว่างงงงอยู่อีเต้ยอีจันงานงอกในเมื่อบุคคลตรงหน้าไม่ใช่คำตอบนาทีนี้จึงทำอะไรต่อไม่ได้พ่อเป็นคนบ้านนาดีแม่พูดแค่นี้เองแล้วก็ไม่พูดอีกเลยอันนี้เขาเรียกว่าบ้านอะไรที่เนี่ยบ้านวังว่าวังว่าพ่อชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะจ๊ะพ่อทูนจ้ะอ๋อพ่อทูนมีบ้านนาดีไหมที่เนี่ยมีจ้ะนาดีตำบลไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะนาดีตำบลเจริญศิลป์อย่างนี้ครับนาดีตำบลเจริญศิลป์ครับผมพ่อสมบูรณ์สุนารักษ์คนที่เราตามหาตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนหากภารกิจนี้เราต้องงมเข็มจากข้อมูลถิ่นที่อยู่บ้านนาดีก็คงไม่คุ้มกันครับด้วยระยะเวลาข้อมูลที่มีค่อนข้างคลุมเครือและไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรสักชิ้นบทสรุปเคสนี้เป็นไปได้ว่าแม่ลำอาจไม่สมหวังการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านกลุ่มนี้จะทำให้ภารกิจเดินหน้าได้อย่างไรติดตาม EP 3พรุ่งนี้นะครับพ่ออ่ะจะพูดให้ฟังนะมหานี่เป็นพ่อของพ่อค่ะซึ่งนายมหาเป็นพ่อของนายประเสริฐนายประเสริฐเป็นพ่อของนางลักษณาค่ะมาพี่ก็คือลักษณาค่ะใครญาติกันอะไรนี่ค่ะเนี่ยคือเนี้ย
ี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วปู่มหาของพี่เนี่ยเคยมีเมียไหมชื่อทองศรี